สวัสดีชาวไทยที่รักท่านด้วยนะครับผม PJ หมอชนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าแปลกนะครับที่โลกนี้ก็ยังมีเรื่องอะไรที่ฮาได้อีกนะครับไปดูกันเลยครับกับเรื่องราวของรถกับการขายรถแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์แล้วก็ช่องนึงอ้าวงงดิไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับไม่ทราบว่าเคยเล่นพันทิปกันบ้างไหมฮะพันทิปคือเป็นบอร์ดหรือว่าเป็นเว็บไซต์หนึ่งนะฮะที่เราสามารถเข้าไปโพสต์หรือว่าสร้างกระทู้อะไรก็ได้เรียกอย่างว่าเว็บบอร์ดนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ไปสร้างความฮาให้กับชาวพันทิปก็มีเหมือนกันนะครับเมื่ออยู่ดีๆมีคนหนึ่งนะฮะที่เป็นสมาชิกเนี่ยที่ชื่อว่าวิววิวินะฮะได้เข้ามาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองนะฮะเกี่ยวกับการขายรถยนต์ซึ่งรถที่ว่านี้นะฮะก็เป็นรถรุ่นเก่าซะด้วยท่านผู้ชมเข้าใจโมเมนต์แบบขายรถไหมฮะส่วนมากแล้วคนที่ขายเนี่ยก็คือขายไปแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรก็ทำใช่ไหมฮะแต่จะมีอีกคนบางประเภทครับก็คือคนที่รักรถครับแต่ก็อยากจะขายเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรก็อยากจะขายราคาถูกให้กับคนอื่นเขาจะได้เอาไปใช้ใช่ไหมครับมันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับก็คือเขาก็ขายไปนั่นแหละแล้วคนที่ซื้อต่อนะฮะก็อ้างว่าตัวเองจะเอาไปแต่งแต่สิ่งหนึ่งที่ไปสร้างความฮาและก็ความอะไรเอาให้กับเจ้าของรถอย่างมากก็คือซื้อไปแล้วก็ไม่ได้รักษาความสะอาดไม่ได้รักษาเรื่องราวของรถไว้ให้ดีๆนะครับแต่เรื่องบังเอิญบางเรื่องก็เกิดขึ้นนะฮะเมื่อรถที่เขาขายไปเนี่ยไปโผล่ในละครช่องนึงที่เป็นหลากสีนะครับหลายคนเองก็รู้สึกแบบเอ้ยดีสิรถออกทีวีดีว่าใครจะไม่ดีบ้างล่ะแต่หารู้หรือไม่ครับว่าสิ่งที่ออกอยู่นั้นมันเป็นละครครับซึ่งละครที่ว่านั้นนะครับมันเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องของการบู๊บ้าระห่ำครับในฉากนะฮะก็มีรถคันดังกล่าวนี่แหละไปโผล่ในละครด้วยขับอย่างเมามันเลยนะฮะสถานบอกสถานน้ำเลยทีเดียวครับพระเอกเองก็ขึ้นคอมขับไปขับมาแล้วก็ยิงกันจนกระจกนี่พรุนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือเจ้าของรถก็นั่งดูอยู่นะครับละครเรื่องนี้อ้าวนี่มันรถกูนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปมานะฮะเรื่องบางอย่างที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีนั้นรถนั้นเกิดระเบิดขึ้นครับแน่นอนครับว่าฉากของละครเรื่องนี้นั้นมีฉากระเบิดรถเกิดขึ้นทำให้เจ้าของรถเองก็ได้เห็นภาพรถของตัวเองนั้นระเบิดต่อหน้าต่อตาไปเลยครับเครื่องกลายเป็นเศษเหล็กเป็นพริบตาเลยครับท่านผู้ชมอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะรถยนต์คันนี้นั้นถูกขายไปในราคาเพียง 14,000 กว่าบาทเท่านั้นประเด็นคือแอร์ก็เย็นเครื่องยนต์ยังดีหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาดูแลมาดีเห็นไหมแต่สุดท้ายนะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อรถคันนั้นที่เขารักมากกลายเป็นเศษเหล็กไปเรียบร้อยแล้วครับ